บิ๊กตู่ยินดีเลือกประธานรองประธานสภาย้ำทำหน้าที่จนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตย์บิ๊กตู่ยินดีเลือกประธานและรองประธานสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการประชาธิปไตยย้ำจะขอทำหน้าที่จนคณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตย์เมื่อเวลา 16:20 น.วันที่4 กรกฎาคม 2566นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความยินดีที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกระบวนการประชาธิปไตยโดยส.ส.มีมติเห็นชอบให้นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองพานส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่2พลเอกประยุทธ์แสดงความยินดีและขอให้ได้รัฐบาลใหม่โดยเร็วเพื่อส่งผลดีต่อประเทศทั้งนี้ขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยปลอดภัยยึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งพลเอกประยุทธ์จะทำหน้าที่รักษาการจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นายอนุชากล่าวแม่ไม่อโหสิไม่ขอเจออีกเอปาดน้ำตาฟ้องมีคิดถึงขอหยุดพูดลั่นมีอีก 4-5 รายการกันชัยลั่นเดี๋ยวเคลียร์โยให้แม่ไม่อโหสิไม่ขอเจอเจ็บเดือดว่าเป็นโฮสไม่ไว้หน้าลูกเอปาดน้ำตาฟ้องรับมีคิดถึงขออย่าเอาไปพูดอีกเอลั่นมีอีก 4-5 รายการจะไปออกทํารายการเดือดแฉกลางจอกับการเผชิญหน้าล่าสุดของอดีตคู่รักต่างวัยร้องสุภกิจประสงค์และเอชุติมานายนาอดีตแฟนสาวในรายการโหนกระแสหลังฝ่ายชายไปร้องเพจสายไหมต้องรอดว่าฝ่ายหญิงเอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจนทำให้ถูกไฟแนนซ์ต่อฟ้องส่วนบ้านก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปแล้วก่อนหน้านี้โดยซื้อในชื่อของฝ่ายชายเหมือนกันมองว่าถูกกลั่นแกล้งทำให้เสียเครดิตโดยในรายการแม่ฝ่ายชายเดือดด่าแรงเอชุติมาหลายครั้งทั้งนี้ตอนหนึ่งในรายการหนุ่มกันชัยพิธีกรยังได้ถามว่าจะมีโอกาสกลับไปคุยกันดีๆไหมเอคงไม่ค่ะแม่วันไม่รับด้วยค่ะตอนแรกแม่รับทำไมแม่วันก็ทีแรกลูกเรารักเขาอยู่ด้วยกันแล้วจะให้เราทำยังไงเราก็ถามความเห็นลูกถ้าลูกกลับได้แม่ก็รักแต่ทางผู้ใหญ่บ้านเราเขารับไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเฉพาะเราแล้วกันที่รับได้เอตอนนั้นเราดูแลกันทุกอย่างเราช่วยกันทำงานแม่เขาขยันเราก็ขยันตอนนี้มองหน้ากันไม่ติดแล้วเอคงไม่กลับไปแล้วเอคงไม่กลับค่ะแต่ไม่ได้รังเกียจน้องหรืออะไรต่างคนต่างอยู่กันไปจริงๆเอจบไปตั้งนานแล้วให้น้องมีชีวิตของเขาถ้ามีคนที่ดีดูแลเขาก็แฮปปี้เรียนอะไร6 ปีไม่จบฟร้องมีช่วงดรอปไปประมาณปี2 ปีที่ไปรับส่งที่เอต่างจังหวัดทำไมแม่ไม่ส่งแม่วันคุณเขาบอกจะดูแลเองแม่ไม่ต้องให้เงินลูกทำไมบอกว่าไม่ได้หรือรู้สึกว่าดีแบ่งเบาภาระทางบ้านแม่วันแล้วแต่ผู้ชมพิจารณามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราคุยตกลงกันไว้ฟร้องเขาบอกจะรับผิดชอบเรื่องเรียนฟร้องจะทำยังไงต่อจะเข้าวงการบันเทิงไหมกลัวพี่เอไปกันไหมฟร้องพี่เอเล่นไปพูดทุกรายการเลยแม่วันช
่วงนั้นเขาออกรายการว่าลูกเราเยอะเกินไปว่าลูกเราทำอาชีพเก่าฟร้องแต่ไม่เคยทำอาชีพเก่าเลยครับเอถ้าย้อนดูได้ทุกรายการที่ดังๆเอไม่เคยพูดว่าน้องทำอาชีพโฮสต์เพราะน้องทำโฮสต์ครั้งแรกตอนเลิกเอแม่วันคลับฟรายเดย์ลองย้อนดูที่เขาพูดเอบอกว่าเขาทำอาชีพเก่าฟร้องมีพิธีกรถามว่าเพราะน้องกลับไปทำอาชีพเก่าใช่ไหมพี่เอบอกว่าใช่ค่ะอาชีพเก่าคือแม่วันเหมือนว่าน้องไปขายตัวเราฟังแล้วมันไม่ใช่เลยเอไม่เคยพูดว่าน้องขายตัวอยู่แล้วนะคะเพราะพูดไปเหมือนหมิ่นประมาทซึ่งหน้าคนเอไม่ทำอยู่แล้วค่ะเอมีความคิดค่ะว่าคนยังไงให้เขาไม่เสียหายเราไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเราใช้เหตุผลมาคุยกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ฟร้องมีคนเลี้ยงจริงไหมฟร้องไม่ครับมีคนคุยไปเรื่อยๆเขาก็อายุมากกว่าอยู่แล้วเอข้อมือสักชื่ออะไรไว้ก็อย่างนั้นแหละค่ะฟร้องผมสักไว้เฉยๆแม่จะฟ้องเขาไหมแม่วันขอปรึกษากันก่อนนะคะเพราะรถคืนอยู่ที่สน.เราก็เพิ่งรู้ถอนแจ้งความไหมทนายรัชพลแล้วแต่เจ้าตัวฟ้องขอกลับไปคิดกับครอบครัวก่อนแม่วันมีที่ฟ้องต้องจ่ายค่าส่วนต่างค่างวดจ่ายหมดหรือยังเอ๊ยังค่ะเหลือประมาณอีก 40,000 เบ็ดเสร็จไม่เกิน 70,000 ทนายรัชพลแต่เวลาขายรถมีส่วนต่างอีกจะมีส่วนขาดทุนอยู่ไฟแนนซ์ต้องมาตามทางนี้ทนายวันลบจริงๆมีวิธีการคืนโดยไม่มีคดีที่สองตามมาจะมีวิธีอยู่ครับพี่รัชพลก็น่าจะทราบได้ทำได้ไหมทนายรัชพลเขาต้องไปโปะก่อนจะไปเคลียร์เองไหมหรือให้เอ้ไปเคลียร์เองอีกฟร้องต้องให้พี่เอเพราะเราไม่ได้ครอบครองรถเลยจะให้พี่เอจัดการให้หน่อยเอเดี๋ยวขอปรึกษาทนายค่ะในฐานะผู้ชายจ่ายไปเหอะไม่รู้เงินคุณเอาไปใช้ไหมแต่ที่ผ่านมาเราต้องกลับไปสำรวจตัวเองว่าเราให้อะไรเขาบ้างเราเป็นผู้รับหรือผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้รับอยู่ตลอดวันหนึ่งจะให้ก็ไม่แปลกแต่ถ้าจะรับจนวินาทีสุดท้ายจนวันตายมันจะถูกสังคมตราหน้าอันไหนที่มีทางออกได้ก็ช่วยกันไปนี่ไม่ได้เข้าข้างนะพูดสอนน้องมันฟร้องครับพี่เอก็มีบุญคุณกับฟร้องเยอะซัพพอร์ตทุกอย่างเอเอาตรงๆแทบไม่ทะเลาะอะไรกันเลยเพิ่งมาระยะหลังที่เลิกกันไปซึ่งฟร้องเปลี่ยนไปเยอะมากเอก็ไม่เข้าใจที่ผ่านมาฟร้องไม่ใช่เด็กที่ก้าวร้าวเลยเราดูแลกันเราเข้าใจกันแต่ตอนหลังเขามาฟ้องเราก็ตกใจเอ้อยู่คนเดียวมา 8-9 เดือนแล้วน้องมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องที่เกิดทั้งหมดไม่ได้เกิดจากเอ้นะคะเกิดจากน้องไปทุกช่องทุกสื่อฟ้องพูดว่าเอ้อยู่วงการมานานมีสื่อคอยปกป้องมีอิทธิพลไม่ใช่นะคะสื่อเขามีจรรยาบรรณถ้าพี่ผิดสื่อก็เล่นพี่เหมือนกันมันไม่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงไม่ใช่อยู่มานานแล้วเก่าเกมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จะรังแกน้องหรือแกล้งฟร้องค่ะสักอะไรฟร้องโยเอในไลน์เขาจะบอกว่ารักคนนี้คนเดียวคุณไปดูเขาทำไมเรื่องรอยสักเอเพื่อนส่งให้ดูแม่วันทำไมต้องมายุ่งชีวิตส่วนตัวลูกตามสืบตามอะไรเอ๊ไม่ได้ยุ่งไม่ได้สืบค่ะฟร้องต่อไปนี้จะเลิกยุ่งกับฟร้องไม่เอาการ์ดมาอุ้มมาอะไรนะเอ๊เธอจะบ้าเหรอจะทำเพื่ออะไรฟร้องพี่เอ๊ชอบพูดขู่ตลอดจะอุ้มฟร้องโน่นนี่นั่นเอ๊โหแม่วันเราไม่มีหลักฐานการพูดของคุณอยู่แล้วเราเข้าใจการแสดงของคุณเอ๊โหโดนทั้งขึ้นทั้งล่องงงมากไปไม่ถูกแม่ฟ้องก็ตัวตึงแม่วันเราโดนกระทำค่ะถ้าทำก็เข้าคุกแล้วค่ะฟ้องผมนิ่งมาตลอดตั้งแต่พี่เอออกรายการตั้งแต่แรกเอฉันนิ่งค่ะไม่เคยขุดคุยคุณเลยฟ้องพี่เอเคยบอกว่าฟ้องทำพี่เอเสียเอเอาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆ อย่าโกหกคนมาวันนี้เพื่อเคลียร์ให้จบแล้วจะไม่ยุ่งอีกฟร้องในรายการจะไม่ว่าฟร้องแล้วนะเอ
ในรายการต้องมีอีกค่ะเพราะต้องออกรายการอีก 4-5 รายการนี่เรื่องปกติต้องพูดให้จบต้องแถลงข่าวต้องพูดต่อหน้าประชาชนเลยค่ะแม่วันก็ต้องไว้หน้าลูกเราบ้างสิไม่ใช่ด่าลูกเราขนาดนี้เอเราไม่ได้ด่าเราพูดตามข้อเท็จจริงค่ะเราต้องมีพูดบ้างว่าเอไม่ได้ยักยอกทรัพย์ใครอยากให้ต่างคนต่างมีชีวิตไปไม่อยากให้ทั้งประเทศต้องเป็น Talk of the Town ต้องมาถามเรานอกเหนือจากออกรายการอีก 4-5 รายการก็จะไม่มีการพูดถึงอีกแล้วค่ะแม่ยังโกรธเขาอยู่แม่วันไม่อยากมองไม่อยากเห็นอโหสิไม่ได้เหรอแม่วันไม่ค่ะไม่เจอดีกว่าไม่อยากได้ยินชื่อคนนี้แล้วจริงๆเจ็บมากละครเขาล่ะแม่วันไม่เคยดูเลยค่ะล่าสุดมีคอนเสิร์ตร้องเพลงอะไรเอหัวงูค่ะจริงๆอยากร้องสำนึกบุญคุณแต่ไม่มีเพลงนี้ยิ้มก็พูดกลางคอนเสิร์ตด้วยค่ะเออยากบอกอะไรเขาไหมก่อนจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วเอก็อยากให้น้องมีชีวิตที่ดีค่ะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกเอมั่นใจว่าเอมีความรู้สึกดีๆกับฟร้องตั้งแต่คบกันปีแรกจนถึงปีที่6จนครึ่งปีที่7คงไม่อยู่ได้นานขนาดนี้แต่คุณเป๋หนักมากนะเอใช่ค่ะก็อยู่คนเดียวมา9เดือนก็ไม่พร้อมมีแฟนค่ะก็เปิดร้านทำงานผอมเพราะตรอมใจไหมเอผอมเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็เลยลดค่ะอยากลดน้ำหนักด้วยอยากทำตัวให้ดีเพราะเล่นละครด้วยฟร้องอยากพูดอะไรกับพี่เอฟร้องอะไรที่พี่เอซัพพอร์ตฟร้องฟร้องก็ขอบคุณจะเก็บความทรงจำดีๆไว้แค่นั้นครับขอบคุณพี่เอที่ซัพพอร์ตฟร้องทุกอย่างคิดถึงเขาไหมก่อนหน้ามีเรื่องมีราวฟร้องก็คิดถึงบ้างครับเอสุดกลั้นร้องไห้ปาดน้ำตากลางรายการแม่อยากบอกอะไรแม่วันเวรกรรมมีจริงทำอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นอยากบอกอะไรกับเอแม่วันไม่บอกอะไรแล้วมันเสียความรู้สึกนานแล้วเขาเคยดูแลลูกเราเข้าใจไร้กลูกให้เขาไปแล้วก็เหมือนเขาเป็นแม่คนที่สองนะเวลานั้นแต่พอเกิดเหตุการณ์วันนี้ทำไมเขาไม่เคลียร์ให้เราตั้งแต่แรกทำไมต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราไม่เข้าใจถ้าเขามาเคลียร์มาคุยกับเราก็โอเคถ้าเขาไม่ร้องคุณจะคืนรถเขาไหมเอตั้งใจจะคืนอยู่แล้วค่ะเพราะเอมีชื่อเสียงขนาดนี้คงไม่ยักยอกทรัพย์อยู่แล้วเขาคิดว่าคุณกลั่นแกล้งให้เขาติดแบล็คลิสต์เอแต่เขาแจ้งความยักยอกทรัพย์ค่ะทางคดีต้องแจ้งแบบนั้นแต่เขามองว่าคุณกลั่นแกล้งเขาให้เขาติดแบล็คลิสต์เอ๊ะไม่ได้กลั่นแกล้งเลยค่ะเพิ่งหยุดผ่อนได้เดือน2เดือนนี่เองตอนเลิกกันแล้วถึงได้หยุดส่งค่ะอยากพูดอะไรทนายวันลบผมว่าน่าจะคุยและจบกันด้วยดีมากกว่าอันไหนที่พอจะถอนแจ้งความได้ถอนก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทนายรัชพลก็เห็นด้วยอยากให้จบกันด้วยดีแต่ตรงนี้ต้องมีเรื่องไปเคลียร์อีกเพราะค่าบ้านค่ารถอาจต้องมาทวงต้องพิจารณาตรงนี้อีกทีแม่วันหมายมันมาที่บ้านแล้ววันที่17ต้องไปทนายรัชพลแบงค์เรียกไปไกล่เกลี่ยเจรจาเขายึดไปก็ให้มาไกล่เกลี่ยว่าจะจ่ายอยู่ไหมถ้าไม่จ่ายก็เอาไปขายทอดตลาดแล้วเอาส่วนต่างทนายรัชพลผมว่า 2-3 เดือนนี้น่าจะยังไม่บังคับคดีเห็นบอกว่ายึดไปแล้วคิดว่าถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปแล้วอยากให้เป็นยังไงทนายรัชพลก็ต้องหารือกันเพราะคุณเอก็ไม่จ่ายแล้วเอไม่จ่ายแล้วเอ๊เลิกแล้วไม่จ่ายแล้วค่ะพอแล้วค่ะ